เรื่องใหม่ที่วันนี้เรากำลังจะเปิดให้คุณผู้ชมดูคือวันนี้ต้องให้เครดิตท่านเรวัชกลิ่นเกษรเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้สื่อเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตผมจะทวนตรงนี้ช้าๆนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องคีย์การ์ดทีมงานเอาภาพคีย์การ์ดที่นักข่าวเราเคยไปถ่ายมาหรือยังเปิดคีย์การ์ดที่เข้าออกหมู่บ้านของน้องพรหน่อยเพราะว่าในเรื่องคีย์การ์ดจะเป็นอีกเรื่องนึงหรือไม่ที่ตำรวจกำลังพิจารณาการออกหมายจับใครบางคนปรากฏว่าคีย์การ์ดใบนี้ผมจะไล่ช้าๆแล้วนะฮะแล้วคุณผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกับผมไขปริศนาเรื่องคีย์การ์ดครับประเด็นก็คือคีย์การ์ดตัวนี้เซิร์ฟเวอร์ของมันจริงเนี่ยมันจะบันทึกได้ว่าเข้าออกกี่โมงและใครเป็นคนที่ทำบัตรแล้วเอามาเรื่องคีย์การ์ดสำคัญยังไงมันสำคัญตรงที่ว่าไอ้กิจวันที่ไปอุ้มน้องใหม่ไอ้กิจผ่านโดยการใช้คีย์การ์ดใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเจอว่าน้องพรอ้างว่าก่อนหน้าที่ผัวจะตายคีย์การ์ดหายก็เลยชวนคุณใหม่เนี่ยไปทำคีย์การ์ดพอทำคีย์การ์ดเสร็จคำถามที่เราสงสัยต่อก็คือแล้วทำไมรถของไอ้กิจวันจะไปฆ่าผัวน้องพรมันปื๊ดเข้าไปเลยทีมงานเปิดภาพรถของกิจตอนเข้าไปในหมู่บ้านวันฆ่าขึ้นมาหน่อยฮะที่ขับแล้วผ่านเข้าไปเลยผมจะตั้งต้นตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลำดับอะไรให้ดูบางอย่างเปิดภาพกิจตอนขับรถขึ้นมาเอาภาพพวกผมลงไปนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมภาพนี้คือวันอุ้ม27ภาพนี้สำคัญคือวันอุ้มคุณผู้ชมเราเริ่มดูภาพวันอุ้มก่อน27เพื่อจะตั้งต้นคดีนี้ไปพร้อมกันว่ากิจเข้าได้อย่างสบายสบายคำถามนี้มันจึงถูกกลับมาตรงที่ว่ากิจเอาคีย์การ์ดจากใคร คุณผู้ชมครับก่อนที่กิจมันจะมาอุ้มฆ่า เราได้หลักฐานตัวเต็มทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วผมจะลำดับไปพร้อมๆกันก่อนเกิดการอุ้มฆ่ากล้องหมู่บ้านจับภาพตอน 4:22 16:22 เปิดภาพครับ16:22 มันจะเป็นภาพน้องพรน้องพรขับรถมาเข้าหมู่บ้านโดยตอนที่น้องพรเข้าหมู่บ้านคุณผู้ชมสังเกตและหยุดภาพไว้นะทีมงานอ่ะหยุดไว้ฮะเมย์สังเกตอะไรมะนี่คือก่อนผัวจะโดนอุ้มใช่น้องพรไม่มีคีย์การ์ดใช่ค่ะสำคัญคือตรงนี้แล้วนะฮะน้องพรไม่มีคีย์การ์ดคำถามคือคีย์การ์ดมันไปอยู่ในมือไอ้กิจได้ยังไงตอนดึกนี่คือน้องพรเข้าหมู่บ้านผมจะลำดับนี้นะฮะ 4:22 น้องพรเข้าหมู่บ้านไม่มีคีย์การ์ดและหลังจากนั้นลำดับต่อเลยครับตอนไอ้กิจมาฮะภาพเมื่อกี้นี้พอไอ้กิจมารถเก๋งแดงปรากฏว่านี่ฮะคุณผู้ชมครับกลายไปว่าน้องพรเองเนี่ยเขาต้องแลกบัตรโชว์บัตรประชาชนใช่เมื่อกี้โชว์บัตรแต่ไอ้กิจมีคีย์การ์ดฮะนี่คือตอนกลางคืนแล้วนะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นแน่นอนที่สุดมันจะมีอีกช่วงหนึ่งนี่คือตอนไอ้กิจกำลังจะอุ้มฆ่าแล้วถัดมาตอนดึกของคืนวันที่27เราจะเห็นว่าพอไอ้กิจเนี่ยมันอุ้มทางด้านน้องใหม่ออกไปได้เราก็พบว่าน้องพรฮะขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาสามีภาพน้องพรครับตามมอเตอร์ไซค์ฮะนี่ซึ่งแน่นอนที่สุดภาพตามมอเตอร์ไซค์โดยน้องพรขี่มอเตอร์ไซค์น้องพรไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมครับมันผ่านได้เลยซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับน้องพรไม่ต้องมีคีย์การ์ดในการออกไปตามหาผัวโดยการออกจากหมู่บ้านและถามว่าในคืนที่ผัวตายน้องพรขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาตอนกี่โมง 5:08 นะฮะนี่ฮะอันนี้ตี 5:08 ใช่ไหมทีมงานใช่ค่ะตี 5:08 ตี 5:08 นาทีนะไปตามหาอยู่10นาทีก็วนกลับมาคุณผู้ชมครับกำลังจะบอกว่าถ้าเราดูตามลำดับไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับหมายความว่ายังไงถ้าเราเริ่มต้นอย่างช้าๆหมายความว่าวันแรกที่จะเกิดเรื่องน้องไม่มีคีย์การ์ดพอตกดึกไอ้กิจมีและหลังจากนั้นที่มันแปลกไปกว่านั้นคือไอ้น้องนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยพี่ไม่คาใจแล้วแต่มันจะมาแปลกตอนไหนรู้ไหมฮะมันจะมาแปลกคือวันที่28ค่ะคุณผู้ชมดูช้าๆนะไอ้กิจมีคีย์การ์ดนะคืนนี้ไอ้กิจมีคีย์การ์ดนะ28 5:07 นาทีครับทีมงาน
5 ทุ่ม 7 นาทีหยุดภาพครับเอาบาร์ลงให้หมดเอาบาร์ลงให้หมดทันไหมขอเวียนภาพอีกรอบดิ28ตอนมันส่งเอกสารอ่ะหยุดคุณผู้ชมครับ28หลังค่า1วันไอ้กิจไม่มีคีย์การ์ดแล้วฮะค่ะเข้าใจใช่ไหมกวนอุ้มอ่ะเองยังมีอยู่เลยแล้วพอวันเองจะมาพลอดรักกับน้องพรหลังผัวเขาตายคีย์การ์ดไปไหนเองคืนใครค่ะเองคืนใครตอนเองมาน่ะเองมีแต่ตอนเองแอบมาพลอดรักกับเมียเขาคีย์การ์ดเองคืนใครไปหรอภาพนี้จะเห็นว่าวันที่28คุณผู้ชมครับตัวของไอ้กิจเข้าหมู่บ้านแล้วไอ้กิจเองเนี่ยน่าจะใช้บัตรประชาชนถูกไหมใช่แบบในการที่จะเข้ามาพลอดรักหาน้องพรขณะเดียวกันดูนะฮะคีย์การ์ดมันหายไปอีกแล้วนะ29ตอนเที่ยงคืน2นาทีคุณผู้ชมฮะช่วงเวลานี้ไอ้กิจเนี่ยจะเปลี่ยนรถแล้วถูกไหมเมย์ใช่ค่ะมามาหาพรแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนรถแล้วมันจะรับน้องพรเนี่ยออกจากหมู่บ้านอ่ะทีมงานเปลี่ยนภาพเลยครับ29เที่ยงคืน2นาทีนี่ตรงนี้ก็สำคัญสำคัญตรงที่ว่าไอ้กิจเนี่ยจะเปลี่ยนรถใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นอย่าเพิ่งมาแป๊บนึงนะฮะคุณผู้ชมฮะพอเปลี่ยนรถแล้วคุณผู้ชมดูดีๆนะเมื่อกี้มันมามันไม่มีนะอ่ะหลังจากนั้นพอมันจะออกอ่ะเดี๋ยวดูตอนออกนะฮะตัดภาพไปตอนออกเลยก็ได้ฮะเที่ยงคืน17ใช่ป่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมดูดีๆฮะตอนออกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนออกเนี่ยเขาใช้อะไรเมใช้บัตรสแกนออกจากหมู่บ้านคือคีย์การ์ดถูกไหมใช่คุณผู้ชมฮะคีย์การ์ดกลับมาอีกแล้วงงไหมคีย์การ์ดมาอีกแล้วแสดงว่าคีย์การ์ดต้องอยู่ในบ้านน้องพรดิรถคันนี้เป็นรถของน้องพรที่กิจเขาขับรถตัวเองไปจอดหน้าบ้านน้องพรแล้วก็เปลี่ยนเอารถกระบะ4ประตูของน้องพรออกมาคำถามคือพรเธอคีย์การ์ดไม่อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกและไอ้กิจเข้ามาฆ่าคีย์การ์ดอยู่ในมือไอ้กิจและไอ้กิจจะมาพอดรักหลังผัวตายปรากฏไอ้กิจคีย์การ์ดไม่อยู่แล้วพอไอ้กิจพอดรักเสร็จไอ้กิจจะพาเธอไปนอกคีย์การ์ดกลับมาคุณผู้ชมขึ้นผังเลยเต็มจอคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้สำคัญนะฮะพอเราไปลำดับเรื่องคีย์การ์ดคุณผู้ชมผมทำย่อๆให้เข้าใจง่ายๆคีย์การ์ดมันหายไปจากมือน้องพรวันที่27ถูกไหมแล้ววันที่27ตอนอุ้มคีย์การ์ดอยู่ในมือไอ้กิจค่ะและพอทางด้านคุณใหม่ถูกฆ่าคุณผู้ชมดูตามผังเลยนะใหม่ถูกฆ่าปรากฏว่าคีย์การ์ดน่าจะถูกส่งคืนใครไปแล้ว28ไอ้กิจมันเลยมาพลอดรักโดยคีย์การ์ดมันไม่อยู่แล้วพอมารับน้องพรได้สำเร็จมันจะพาน้องพรออกบ้านคีย์การ์ดคัมแบ็กคำถามคือใครส่งคีย์การ์ดให้ไอ้กิจครับไม่อธิบายต่อแค่ให้ภาพมันเล่าเรื่องและทันทีที่ภาพมันเล่าเรื่องทั้งหมดคุณผู้ชมครับค้างผังนี้เอาไว้แล้วเปิดภาพท่านเรวัตกลิ่นเกสรขึ้นมาคู่ขนานกันคือท่านเรวัตเนี่ยปรมาจารย์ด้านการสืบสวนคือวันนี้ท่านเอกใจตั้งแต่เรื่องคีย์การ์ดแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมท่านเองเนี่ยถ้าใครดูรายการพี่หนุ่มกัญชัยวันแรกเลยที่น้องพรมานั่งเนี่ยน้องพรต้องใส่หน้ากากใส่หมวกผมก็ยังแปลกใจว่าตอนจบรายการเนี่ยรู้สึกรายการเขาตัดไปก่อนคือเหมือนท่านเรวัตขอให้น้องพรเปิดหน้าเพราะท่านเรวัตจะดูว่าเธอน่ะโกหกขอเห็นหน้าชัดๆและท่านเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มันแปลกคือคีย์การ์ดเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันมามันได้ยังไงวันนี้ท่านเรวัตวิเคราะห์ไว้น่าสนใจอย่างแรกเลยนะครับท่านก็อธิบายในช่อง YouTube โจเรวัตกิ่งเกสรใครจะไปดูตัวเต็มไปดูในช่องท่านนะฮะท่านก็บอกว่าคดีฆ่ามัดมือมัดเท้าเนี่ยทางด้านของคุณใหม่อย่างแรกเลยที่คนสนใจกันเยอะเพราะพฤติกรรมเมียของเขาทำให้ชาวบ้านกลายเป็นนักสืบสื่อหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มและท่านก็พูดถึงเราด้วยคือช่อง8ไปหาวงจรปิดมาผมจึงสรุปได้ว่าใครจะรอดใครจะร่วงคดีนี้และท่านเลยว่าบอกคดีนี้ผมบอกเลยมันยังไม่จบยังไม่ปิดคดีที่สำคัญก็คือท่านพูดน่าคิดคุณผู้ชมฮะคือวันนี้มันมีอีกเปราะหนึ่งนอกจากเรื่องคีย์การ์ดแล้วประเด็นก็คือท่านกำลังพูดถึง4คนภาพวันคุมตัว4คนฮะที่เอาไปฝากขังแล้วไม่ได้ประกันตัว คุณผู้ชมเชื่อมั้ยท่านเรวัตวิเคราะห์ไว้น่าสนใจคือหลายคนบอกเอ๊ก็เห็นสื่อนำเสนอนี่หว่าว่าไอ้4คนเนี้ยมันปฏิเสธว่ามันไม่ได้ร่วมอุ้มมันเชิญทางด้านของไอ้ใหม่ขึ้นรถและไอ้4คนเนี้ยมันก็ลงรถระหว่างทางแล้วมันไปกินเหล้าคุณผู้ชมฮะท่านเลวัตบอกทำไมไอ้พวกนี้ไม่รอดหรือเปล่าท่านวิเคราะห์ไว้น่าสนใจ
ท่านบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปวงจรปิดตอนที่ไปบล็อกน้องใหม่ขึ้นรถวงจรปิดท่านพูดถึงเขาเรียกว่าความเป็นจริงคนเราเนี่ยมันจะลงไปจากรถแล้วเชิญบอกเชิญครับขึ้นรถนะครับท่านบอกเป็นไปไม่ได้ท่านบอกว่าอยู่ๆไอ้แก๊ง4คนเนี้ยภาพตอนที่ไปเอาใหม่ขึ้นมาฮะข้างถนนครับมันไม่มีทางว่าจะลงไปแล้วบอกว่าเชิญขึ้นรถท่านเลวัตบอกผมไม่เชื่อไม่มีทางที่จะมีการเชิญขึ้นรถและศาลก็คงไม่เชื่อคนที่ลงไปอ้างว่าช่างกิจหลอกมาท่านเลวัตวิเคราะห์ว่าไงมาผมคาดว่ามีอาวุธปืนหรือเปล่ามีอาวุธปืนหรือเปล่าเอาปืนไปจี้ใหม่หรือเปล่าให้ใหม่ขึ้นรถ อาจจะถือปืนไว้ระดับเอวคือในวงจรปิดขวามือเนี่ยเราจะมองไม่เห็นไงและจะเห็นแค่ขยุกขยุยว่าคนลงเนี่ยนะฮะแต่ท่านกำลังสงสัยว่าน่าจะเอาปืนไปจี้และขณะเดียวกันในความเป็นจริงถ้าเราโดนกระแทกรถเราก็ต้องวิ่งไงแต่ทำไมดูเหมือนเพลกลับไปใหม่ฮะภาพเมื่อกี้นี้ทำไมน้องใหม่ขึ้นแสดงว่าน้องใหม่ต้องกลัวอะไรและโดนอะไรขู่เออท่านก็มีเหตุผลจริงๆท่านถึงบอก4คนถึงไม่รอดไงฮะคุณบอกคุณไม่เกี่ยวแต่ท่านกำลังวิเคราะห์เฮ้ยมันต้องเกี่ยวนี่ฮะขณะเดียวกันท่านยังบอกอีกว่าผมเชื่อว่าเอาจริงอันนี้ก็น่าคิดคนเราเนี่ยสภาพศพของน้องใหม่โดนมัดมือมัดเท้าสมมติ4คนบอกผมไม่เกี่ยวท่านบอกเฮ้ยคนเราเหลือไอ้กิจคนเดียวเนี่ยมันจะมัดมือมัดเท้าได้ยังไงคนเดียวมันไม่มีทางมัดได้เนี่ยนะฮะลองฟังเสียงท่านเลวัตวิเคราะห์เรื่องนี้คือก่อนฮะเป็นนักที่จริงคดีนี้ถ้าในฐานะที่ผมเป็นตำรวจที่ทำคดีฆาตกรรมมาเยอะคดีนี้ที่ชาวบ้านให้ความสนใจมากก็เพราะนางพรมีพฤติกรรมแบบนี้เลยมีงานให้ชาวบ้านทำกลายเป็นนักสืบไปด้วยชาวบ้านกลายเป็นนักสืบไปด้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมชาวบ้านนักข่าวหลายๆช่องโดยเฉพาะช่องโหนกระแสของคุณหนุ่มแล้วก็ช่อง8ของคุณพุทธนี่ช่วยตำรวจหาพยานหลักฐานนะครับกล้องวงจรปิดเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าใครจะรอดจะล่วงนะฮะแต่ตำรวจตอนนี้ตำรวจได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมมาแล้วนะครับได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมมายังไม่จบนะครับยังไม่ได้ปิดคดีนี้นะครับคนร้ายที่อยู่ในรถทั้งหมดเนี่ย5คนท่านเชื่อหรือว่าคนที่โดนขับรถขับมอเตอร์ไซค์มาดีๆแล้วก็โดนรถเก๋งเบียดกระแทกจนล้มหงายท้องหงายไส้ลงไปที่ข้างทางเนี่ยจะมีคนในรถลงไปแล้วก็บอกเชิญขึ้นรถครับท่านเชื่อไหมผมไม่เชื่อไม่มีทางครับไม่มีทางผมคิดว่าศาลท่านก็ไม่เชื่อไอ้คนที่ลงไปที่อ้างว่าผมโดนหลอกมาโดนไอ้ช่างกิจหลอกมาเนี่ยผมว่ามันต้องมีอาวุธปืนต้องมีอาวุธปืนอีกกระบอกหนึ่งลงไปจี้มึงขึ้นรถเอาปืนจี้นะครับจะถือระดับเอวก็ได้นะครับวักระดับเอวเอาปืนจี้เพื่อบังคับไอ้น้องใหม่ที่โดนรถเก๋งกระแทกล้มไปข้างทางแล้วเนี่ยเป็นเราเนี่ยกระแทกไปข้างทางเนี่ยถ้ายังวิ่งได้เนี่ยก็ต้องวิ่งหนีแล้วครับคุณผู้ชมฮะที่ท่านพูดเนี่ยอันนี้น่าคิดจริงนะเพราะนี่คือระดับปรมาจารย์เรื่องการสืบการปราบเลยคุณผู้ชมฮะแล้วท่านพูดถึงน้องพรคือผมว่าน้องพรต้องฟังท่านน่ะปรากฏท่านเลวัตบอกว่าไงฮะแนะให้น้องพรไปบวชชีคือท่านวิเคราะห์ว่าไงมั้ยฮะท่านบอกพรเนี่ยมันฉลาดมันมีปฏิภาณไหวพริบดีกล้าพูดแต่น้องพรเนี่ยถ้าไปเจอตำรวจสืบแบบเซียนๆน้องพรจะปิดความจริงไม่ได้ท่านเรวัตเนี่ยวิเคราะห์เหมือนกับที่เมื่อกี้ท่านบอกอ่ะผมขอดูหน้าเขาตอนเขาออกรายการเพราะผมเชื่อว่าเอาจริงคือน้องพรที่น้องพรตอบเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ถ้าเขาสืบเขาจับพิรุธได้อ๋อแล้วท่านบอกเออแต่เราไม่เคยเห็นนะเห็นบอกว่าท่านบอกว่าท่านเหลือไปเห็นรอยสักของน้องพรน้องพรมีรอยสักนะฮะเป็นจิ้งจก3หางใช่ซึ่งท่านเลวัตบอกตอนแรกผมคิดว่าเป็นตัวเงินท่านคิดว่านึกว่าเป็นตัวเงินแต่น้องพรมีรอยสักทีมงานเคยมีภาพรอยสักน้องพรมั้ยรู้สึกมีมั้งใช่ป่ะมีมั้ยทีมงานลองขึ้นภาพรอยสักน้องพรหน่อยสิถ้ามีเอาขึ้นมาเลยนะ
ท่านก็บอกคิดว่าไม่น่าจะเป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นไปได้ไหมน่าจะมีเขาเรียกเสน่ห์ใช่ไหมอ๋อนี่เมย์เธอสักบ้างไหมไม่ได้สักค่ะเธอสักเลยนี่ฮะโอ้จะได้มีเสน่ห์อย่างนี้ใช่ไหมเธอเอาหางตวัดขึ้นมาถึงปากเลยก็ได้นะฮะนี่เสน่ห์จะได้แรงเออปรากฏว่าแล้วท่านเลยนี่มือน้องพรเหรอใช่ค่ะใช่ป่ะเมย์ใช่มือน้องพรป่ะทีมงานใช่ไหมตรงแขนเป็นถุงเงินถุงทองแป๊บหนึ่งใช่นะไม่ผิดนะใช่สิเอ้ยทำไมแขนใหญ่อันนี้เขาซูมมาเอาก็เห็นผู้ชายรักหลงกันเราก็ต้องคิดว่าเออเพียวเพียวเนียนเนียนใสใสนี่ในขอกลับไปเมื่อกี้นั่นคือถุงอะไรนะที่ท่านในวัดที่ท่านสังเกตเหลือเกินเงินถุงทองค่ะอ๋อเหรอเป็นรูปแบบเห็นไหมคะเป็นถุงแล้วมัดปากถุงท่านบอกว่าน้องพรนอนหลับสบายไม่ได้หรอกเพราะถ้าย้อนกลับไปฟังคำสัมภาษณ์นางพรถ้ายังให้สัมภาษณ์แบบนี้พรไม่ดีนะแนะนำให้น้องไปบวชชีอย่างน้อยก็อุทิศส่วนกุศลให้กับใหม่อย่าไปสัมภาษณ์มากมีหน้าที่แค่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนช่วงนี้ให้น้องพรถือศีลปิดวาจาจะดีกว่าชาติหน้าจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมกันอีกตำรวจพยายามจะกู้ข้อมูลนะฮะที่พรติดต่อกับกิจวันนี้ท่านเลวัดพูดอันนึงน่าสนใจเห็นบอกว่าโดนลบไปด้วยนะคือคำถามคือพรลบทำไมค่ะเออถ้าตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าการพลอดรักมันไม่มีอารมณ์ที่แบบคุยว่าฆ่ากันเสร็จหรือยังตำรวจเขาเลยไม่จับพรแต่ท่านบอกว่ามันมีเรื่องลบแนะนำให้ตำรวจภูธรภาค2กับท่านผู้การลองประสานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขามีเครื่องมือจะไปเก็บข้อมูลผมคิดว่าจะมีประโยชน์แล้วขณะเดียวกันอีกไม่กี่วันอันนี้ไม่รู้ท่านบอกอะไรบางอย่างพวกเราหรือเปล่าหมายจับจะเพิ่มคดีนี้จะไม่ได้จับแค่5นะฮะแล้วอาจจะไปมาไอ้4คนน่ะที่บอกว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวดีไม่ดีอาจจะโดนฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองเอาไว้ก่อนอีกขณะเดียวกันท่านเลวัตยังบอกอีกเนี่ยนะครับว่าน้องพรถ้ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมตำรวจอาจจะแจ้งข้อหาใช้จ้างหวานฆ่าโอ้แต่ทั้งหมดถ้ามีนะท่านก็พูดเอาไว้ถ้ามันมีท่านก็ไม่ได้ว่าน้องพรแต่ท่านพูดตามหลักการฟังเสียงท่านเลวัตหน่อยฮะท้องนางพรนี่เป็นคนฉลาดปฏิภาณไหวพริบดีกล้าพูดแต่ว่าไปเจอพวกมือสอบสวนนักสืบที่เซียนๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะปกปิดพฤติกรรมอันแท้จริงได้แม้แต่ในรายการโหนกระแสคุณหนุ่มถามว่าน้องพรมีคบผู้ชายไหมถ้าบอกไม่มีก็มีอยู่ในกลุ่มเพื่อนพี่ๆเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันผมดูแล้วสายตาโกหกน้องเขาสักที่ท้องแขนเนี่ยเป็นรูปคล้ายๆจิ้งเหลนจิ้งจกจิ้งจกสามหางอ่ะน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับครั้งแรกผมมองคิดว่าเหี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ตัวเล็กๆนะฮะถ้าไม่มีนางพรมีพฤติกรรมแบบนี้ไอ้น้องใหม่ไม่ตายหรอกมันไม่ไหวจะเล่นขุนสายมนต์ดำหรือว่าเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวเฉพาะทางหนูนี่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถือว่าหนูเป็นคนมีเสน่ห์มากนะครับนางพรไม่ใช่ยังนอนไม่หลับนะครับแล้วท่านผมขอให้ท่านไปฟังคำสัมภาษณ์น้องพรนะถ้ายังสัมภาษณ์มากอย่างเงี้ยนะก็มีแต่จะผลร้ายเข้าตัวผมแนะนำหนูนะหนูไปบวชชีเถอะลูกเจริญภาวนาสมาทานศีล8เลยอย่างน้อยก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้น้องใหม่เขาในเมื่อหนูเป็นต้นเหตุทำให้ต้องเกิดเหตุครั้งนี้นะครับหนูหยุดพูดแพร่มไปได้แล้วลูกหนูมีหน้าที่พูดกับพนักงานสอบสวนไปนุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดแถวไหนก็ได้วัดหลวงพ่อโสธรหรือวัดแม่ชีอะไรก็ได้นะครับอย่างน้อยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้น้องใหม่เขาชาติหน้าจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมกันอีกโอ้ยหนูมึงอย่าไปสาบานเลยลูกไม่มีใครเชื่อมึงหรอกว่าจะไม่มีสามีใหม่จะอยู่กับพ่อไม่ต้องพูดซะดีกว่าถ้าหนูจะให้สัมภาษณ์นักข่าวก็บอกหนูสำนึกในความผิดการกระทำของหนูที่ได้กระทำไปแล้วหนูจะตั้งต้นชีวิตใหม่หนูขอไปบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พี่ใหม่เขาอย่างนี้ยังจะดีกว่านะลูก
คือคุณผู้ชมฮะคือผู้ใหญ่อย่างท่านเรวัตสอนเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจคือจริงไม่ท่านเรวัตไม่น่าสอนเลยนะให้เขาหุบปากให้เขาพูดทุกวันคือประเด็นนี้อันนี้ท่านเมตตานะบอกหุบปากปิดวาจาซะเพราะหนูยิ่งพูดมันจะยิ่งมาเรื่อยๆปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมดูภาพนี้นะฮะประเด็นคือ4คนเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยเล่าให้ฟังกันละกันเมื่อกี้ท่านเรวัตบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีคนโดนหมายจับเพิ่มคดีนี้คุณผู้ชมครับบังเอิญอีกแล้วช่อง8ดันไปได้หลักฐานตัวใหม่มาฮะเปิดตัวใหม่ขึ้นมาเลยคุณผู้ชมครับอู่ของช่างกิจเราเคยเห็นว่าช่างกิจมันขับเก๋งแดงมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็ขับเก๋งแดงไปอุ้มเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูภาพนี้ดีๆนะฮะปรากฏว่าพอเราไปไล่เช็คกล้องแบบละเอียดอยู่ๆเราไปเจอหลักฐานใหม่เมย์ภาพนี้กำลังจะบอกอะไรคือคืนนี้ก็เป็นคืนหลังจากที่ช่างกิจมีการอุ้มคุณใหม่ไปฆ่าแล้วคือเที่ยงคืน18นาทีใช่ไหมคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณตี20นาทีที่จะเห็นชายต้องสงสัยใส่เสื้อสีชมพูจากเวลาอุ้มฆ่าแล้วห่างจากเวลาอุ้มฆ่าแล้วประมาณ2ชั่วโมงได้หลังจากจุดทิ้งศพแล้วเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงได้ตี2น่าจะประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆค่ะก็คือตี 20:00 นาทีจะเห็นชายต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยใส่เสื้อสีชมพูมาที่ขออาบาลของช่างกิจค่ะอาบาลงให้หมดก่อนมีภาพอันนี้ชัดสุดแล้วใช่มั้ยค่ะเดี๋ยวจะมีตอนที่เขาเดินนี่เป็นชายอ้วนนะฮะค่ะคำถามคือเข้าใจว่าตอนนี้อุ้มแล้วเอาไปยิงทิ้งแล้วยูๆเนี่ยมันมีคนนี้โผล่เข้ามาใช่มาที่อู่ช่างมาแล้วนะฮะนี่แล้วไงต่อครับเมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีอีกมุมนึงที่จะเห็นว่าเขาขี่รถมาแล้วเขาก็ข้ามเนี่ยมาจอดตรงฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นอู่ช่างกิจนะคะเขาจะจอดตรงนี้แล้วเหมือนกับว่าเดินข้ามไปอู่ช่างกิจแล้วก็เดินกลับมาคือตอนแรกเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะเขามาหาอะไรที่ฝั่งนี้และเขาเป็นใครเนี่ยค่ะนี่เอาตรงนี้ล่าสุดเนี่ยเราไปเจอกับนางแดงดีนางแดงดีเนี่ยเล่าให้เราฟังนะครับถึงภาพแบบนี้ฮะไปแล้วนะฮะที่อู่ไปที่อู่ของช่างกิจตัดภาพไปที่แดงดีหน่อยแดงดีบอกว่าลักษณะชายดังกล่าวไม่รู้จักไม่ใช่คนในบ้านเชื่อว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าออกบ้านช่างกิจส่วนใหญ่จะมีวัยรุ่นมาขอจอดรถหน้าบ้านบางครั้งก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าของอู่เข้ามาจอดแล้วก็จะเดินข้ามไปซ่อมรถแต่มันแปลกคือถ้ามีภาพชัดๆเมื่อกี้ตอนเขาเลี้ยวเข้ามานะฮะตัวซูมอ่ะคุณจะมาซ่อมรถในตีสองใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักเราก็ถามบอกใช่แก๊ง4คนที่โดนจับไปก่อนหน้านี้ไหมเขาบอกเอาจริงเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไอ้เรื่องกรณีอ๋อเชือกแดงทำไมเมย์มาสัมภาษณ์เขาคือเชือกแดงที่มัดมือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามว่าเอ๊ะหรือเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้จะเดินมาหาเชือกแดงที่บ้านของคุณแดงดีซึ่งอยู่ฝั่งกล้องวงจรปิดแล้วก็เอากลับไปมัดศพหรือเปล่าแต่คุณแดงดีบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวหรอกเพราะที่บ้านเขาไม่มีเชือกสีแดงอันนี้อ๋อเพราะเรากำลังสงสัยว่าเอากลับไปที่อ้วนเสื้อชมพูเมื่อกี้นี่หน่อยให้อีกรอบนึงคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าคือตอนนี้4คนเนี่ยเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ร่วมมัดฆ่าค่ะคำถามคืออย่างที่ท่านเรวัตกำลังบอกพวกเราอ่ะเฮ้ยไล่กิจคนเดียวมันมัดฆ่าได้เหรอนึกออกว่ามันมัดยังไงถ้าเกิดสมมติว่าทางด้านน้องใหม่สู้แล้วตัวน้องใหม่เนี่ยกับไอ้กิจมันพอฟัดพอเหวี่ยงเลยนะฮะถ้าสมมติว่าเหลือคนเดียวก็เลยกำลังโยงมาว่าเอ๊ะหรือน้องอ้วนคนนี้เป็นคนไปหาเชือกมาเสริมหรือเปล่าปรากฏเพื่อนบ้านก็ไม่รู้ถูกไหมฮะแล้วบ้านเขาก็ไม่มีเชือกสีแดงไม่มีด้วยอ้าวลองฟังเสียงคนที่อยู่แถวนี้หน่อยฮะไม่รู้จักเพราะมันไม่เห็นหน้าเราเข้าใจป่ะเพราะแม่ไม่ได้อยู่บ้านจะบอกว่ารู้จักมันก็ไม่ใช่บอกว่ารู้จักแล้วไม่รู้ว่าเขาคือใครเราก็โกหกไปแล้วใช่ป่ะแต่รูปประวัติของเขาคือมันไม่ใช่ลูกแม่แน่นอนเพราะอ้วนแล้วไม่ใช่คนในละแวกก็ไม่รู้อีกแหละแม่ไม่อยู่บ้านแม่จะบอกยังไงเลยแม่ตอนเพื่อนเขาเกี่ยวข้องอะไรกับฝั่งหน้าบ้านเราก็คือเขาเข้าออกอะไรเงี้ยก็คือมาจอดรถไงที่แม่บอกว่าใครก็ได้เขามาจอดรถตรงนั้นแหละอ๋อมันใครก็มาจอดนะเพราะว่าหน้าบ้านแม่มันมีที่จอดเข้าใจไหมครับจอดเสร็จปุ๊บก็ไปนั่นไปอย่างเมื่อกี้รถเห็นรถตัดท่อไหมน่ะเดี๋ยวเขาก็มาจอดหน้าบ้านแม่เวลาเขาเลิกไปทำธุระอื่นเวลาเลิกงานตอนเย็นเข้าใจยังเพราะมันเป็นที่จอดงั้นแสดงว่ามันก็ไม่แปลกที่ว่าทุกทีลูกค้าบ้านกิจหรือพวกวัยรุ่นบ้านกิจเนี่ยเขาจะมาจอดฝั่งนี้ใช่เวลาถ้ารถเขาเยอะนะหลายคันมั้งวันนี้มีรถสัก5คันถูกต้องครับพอเราเจอภาพนี้ขอขึ้นผัง5คนขึ้นมาคู่ขนานกันกับวงจรปิดได้ไหมขึ้นมาคู่กันเนี่ยนะฮะเราก็เลยถามเพราะเมื่อกี้เนี่ย4คนเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นผังให้ดูนะฮะ4คนเนี่ยก็คือโอ๊ตแท็บการนิวคู่นี่ฮะเขาเคยปฏิเสธว่าเขาไม่ได้อยู่ที่อู่ใช่พอเราดันไปได้ภาพนี้มาคำถามคือใช่พวกเองหรือเปล่าที่ย้อนกลับมาเพื่อร่วมกันมัดมือมัดเท้าเขาหรือเปล่า
ล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับคุณอุ้งอิงเป็นแฟนของการถูกไหมฮะใช่ค่ะแฟนของน้องสุขสงกรานต์อ๋อเพราะการจะอ้วนสุดในกลุ่มเราก็เลยถามอุ้งอิงว่าเอ๊ะภาพวงทีมงานค้างวงจรปิดก็ได้ยังไม่ต้องขึ้นภาพสัมภาษณ์ก็ว่าเอาวงจรปิดขึ้นมาก่อนเมื่อกี้นี้คู่กับเพจเราก็เลยต้องให้เทียบกันระหว่างคนอ้วนกับน้องการสุขสงกรานต์เจ้าตัวเนี่ยซึ่งเป็นแฟนบอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวและชายเสื้อสีชมพูอ้วนๆไม่ใช่การแต่เป็นคนอื่นขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็เลยถามบอกว่าแล้วลักษณะชายอ้วนคนนี้คล้ายกับใครจึงทราบว่าชายดังกล่าวเป็นเพื่อนของโอ๊ตหลานของช่างกิจคุณผู้ชมเห็นผัง4ตัวใช่ไหมโอ๊ตเนี่ยก็คือเป็นหลานใช่ไหมเขาบอกว่าชายคนนี้เป็นเพื่อนกับโอ๊ตแล้วเป็นไปได้ไหมมาขอยืมประแจแล้วก่อนหน้านี้เอาประแจไปซ่อมรถเลยจะเอาประแจมาคืนแม่ญาติก็รู้ดีจังเลยเนี่ยนะฮะเราก็ถามว่าแล้วชายคนนี้หายไปไหนปรากฏว่าพี่ของน้องการเนี่ยบอกไม่รู้เราก็ถามบอกเอ้าแล้วคืนประแจอะไรคืนตอนตีสองถูกไหมเมย์ใช่เขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมมันนึกจะมาคืนประแจตอนตีสองนี่ยังไม่นับรวมนะว่าศพของทางด้านคุณใหม่เนี่ยโดนตีด้วยหรือเปล่าเพราะผลชันสูตรแบบละเอียดยังไม่ออกใช่ไหมฮะส่วนประเด็นที่วันนี้ตำรวจอาจจะออกหมายจับเพิ่มใช่ไอ้หมอนี่หรือไม่อันนี้เขาไม่รู้แต่เขายืนยันว่าคุณการไม่ใช่คนคนนี้ฮะลองฟังเสียงทางพี่สาวของคุณการดูหน่อยครับทิ้งไว้วันหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ซักส่วนมากเสื้อผ้าไม่เยอะหนูจะไม่ซักเพราะว่ามันเปลืองมันก็คือกองรวมกับทั้งชุดเสื้อผ้าเราแล้วใช่ค่ะก็ไม่ได้มาซักเองไม่ก็ซักรวมกันเสื้อผ้าหนูก็เสื้อผ้าเขาซักมือหรือซักเครื่องซักเครื่องค่ะแต่ส่วนมากเสื้อหนูว่าจะซักมือเพราะว่าซักเครื่องมันไม่ค่อยสะอาดสังเกตยังไงฮะว่าเสื้อเนี่ยมันมีอะไรปกติไหมเพราะว่ามีเลือดมีอะไรไหมเอาอย่างเงี้ยไม่มีค่ะเป็นเสื้อผ้าธรรมดาไม่มีเลือดไม่มีอะไรแสดงว่าทุกทีหนูดูใช่หนูดูทุกตัวเพราะหนูต้องกลับด้านออกไงเพราะว่าหนูต้องกลับเอาด้านข้างนอกออกมาซักมันไม่มีแสดงว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่ถูกเป็นคนซักใช่ค่ะพอซักเสร็จแล้วเนี่ยคือการเอาไปใส่อีกไหมไม่ค่ะไม่ใส่ใช่เพราะว่าตำรวจก็คือเอาไว้ใช่เพราะว่าพอวันนั้นซักเสร็จใช่ไหมแล้วเขามาขอหลักฐานพยานไปแบบว่าขอเสื้อผ้าหน่อยชุดนี้ชุดนี้ว่าใส่ไปไหมหนูก็เอาไปให้เพราะว่าเพิ่งซักเสร็จอะไรแบบเนี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะเลือดมันไม่ติดใช่พวกการก็นั่งข้างๆใช่อะไรยืนยันแบบนั้นใช่ค่ะมันไม่มีเลือดแต่ให้หนูบอกว่ามันมีเลือดมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเลือดคนจะมัดมือมัดเท้าแล้วทุกทีคนยังดิ้นได้อยู่ใช่เขาก็ต้องสู้ใช่ไหมถ้าจะมัดเขาจริงๆเขาก็ต้องพูดสิว่ามาทำเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้แล้วว่าเขาทำไงต่อใช่ไหมล่ะหรือเป็นเพราะคืออย่างนี้อ่ะหมาก็เห่าดังๆเนี่ยนะฮะเขาจะฟังประเด็นสำคัญไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะฮะเห่าจนฟังไม่รู้เรื่องเลยไอ้เราก็หงุดหงิดเราก็แบบตอนทะเลาะกับหมาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะแม่เขากำลังเข้าได้เข้าเข็มไอ้นี่ก็เห่าไม่รู้จังหวะเลยคุณผู้ชมขอเปิดวงจรปิดปรากฏว่าภาพนี้มันสำคัญตรงไหนรู้ไหมคืออย่างที่ในตำรวจอย่างท่านเลวัตก็บอกเดี๋ยวมันจะต้องมีคนโดนหมายจับคือประเด็นเนี่ยไอ้คนนี้จะเป็นคนเพิ่มหรืออันนี้เราไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันลักษณะไปตรงกับน้องการใช่แล้วประเด็นก็คือเราก็เลยต้องถามพี่เขาว่าคุณผู้ชมเห็นรถแดงปะรถแดงยังอยู่นะค่ะคือคดีนี้เนี่ย4คนพยายามจะโต้ว่าไม่ได้ร่วมฆ่าแต่ตำรวจเขาต้องมีอะไรสักอย่างนึงเขาถึงได้แจ้งข้อหาพวกเองว่าเองนั่นแหละร่วมกันฆ่าถึงแม้ว่าเองจะปฏิเสธบางคนบอกไปเซเว่นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขากำลังสงสัยว่าคนคนนี้คือการใช่หรือไม่ใช่แล้วย้อนกลับมาเนี่ยเพื่อร่วมฆ่าใช่ไหมนี่ฮะแต่ญาติเขาบอกไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่อันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันแต่ที่แน่ๆแสดงว่าระหว่างที่รถแดงยังอยู่นั่นก็หมายความว่าตอนนี้ศพทิ้งหรือยังอันนี้คือยังไม่รู้เพราะว่าทางด้านของช่างกิจเนี่ยก็ให้การเหมือนกับว่าขัดแย้งเขายังไม่บอกเวลาทิ้งศพที่ชัดเจนใช่แต่ที่แน่ๆตำรวจกำลังสงสัยว่าน่าจะโดนยิงในรถคุณผู้ชมฮะแล้วถึงถอดเบาะทิ้งประเด็นก็คือแต่รถแดงเนี่ยมันอยู่ค้างอยู่แล้วที่นี่เพราะฉะนั้นกำลังสงสัยว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าอาจจะยังไม่เอาศพไปทิ้งไอ้นี่ก็ต้องเกี่ยวเพราะไอ้นี่เดินเข้าไปก็ต้องเห็นศพแต่ถ้าเอาศพไปทิ้งแล้วไอ้นี่เข้ามาทำไมตอนตีสองมันจะมีสองขยักแล้วนะฮะแล้วไอ้นี่ถ้าไม่ใช่การมันคือใครอีกที่มันก็ต้องรับรู้ว่าในรถแดงเปื้อนเลือดแล้วตอนนี้แปลกจริงฮะคุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงนี้อันนี้คือปลอดที่หนึ่ง